พัสดุมาพัสดุมาจากลาซาด้านะครับมาเรามาแกะกันมันคืออะไรเนาะสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งน้อยนะครับพัสดุจากลาซาด้ามาส่งนี่รับรองไม่เกี่ยวกับเด็กแน่นอนคลิปนี้มาแข่งกันก่อนนะครับนี่กับป้อมคุณอ้าวให้ทายว่าเป็นอะไรปังโอ้มาเป็นเป้อย่างนี้เลยนะครับมีใครทายถูกไหมว่าเป็นอะไรโอ้เป็นยางยืดนะอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูใจเย็นจ้าว่ามันคืออะไรนะครับใครเล่นพับจีต้องรู้จักชุดนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรเลยผมเรียกว่าชุดพางแล้วกันเอาขอแกะออกมาก่อนได้มาราคา700กว่าบาทช่วงลดราคานะครับนี่มันก็จะเป็นเหมือนขนหญ้าอย่างนี้นะอันนี้น่าจะเอาไว้พันปืนนะครับน่าจะเอาไว้พันปืนเป็นชุดพางพูดง่ายๆเราพูดง่ายๆเลยว่าคือชุดพางตัวนั่นแหละนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของกางเกงเดี๋ยวใส่ให้ดูว่ามันจะร้อนไหมผมดูแล้วน่าจะร้อนแน่นอนเลยเพราะผมจะเอาไว้ใส่ไปวิ่งนะครับวิ่งแฟนซีนั่นเองแล้วมันเป็นชุดเหมือนพับจีนะผมว่ามันได้แน่นอนชุดทางอันนี้คือด้านในนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูแล้วก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้เป็นหัวผมว่าชุดมันไม่ระบายแน่นอนเลยงานนี้ผมเหงื่อแตกแน่เอาเดี๋ยวคลี่ออกมาให้ดูนะครับคือไม่ต้องจัดก่อนเพราะว่าผมเพิ่งเปิดมาสุดๆเลยก็เลยยังไม่ได้จัดเท่าไหร่นะครับนี่มันจะเป็นมันไม่ใช่หญ้านะดูดีๆมันจะเป็นเหมือนไหมพรมนะครับมันเป็นไหมพรมนะมันไม่ใช่หญ้าจริงนะมันไม่ใช่หญ้าสังเคราะห์นะมันเป็นไหมพรมเลยนี่แหละอันนี้ก็ใส่ศีรษะครับโอเคเลยล่ะขอดูหน่อยได้เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวสวมให้ดูสดๆร้อนๆกันเลยนะครับเผื่อใครอยากซื้อตามเพื่อไปแข่งแฟนซีหรือว่าไปเล่นพับจีเล่นอะไรกับเพื่อนๆก็แล้วแต่นะโอเคไปดูกันตั้งกล้องแล้วเอาทีละชิ้นเลยนะกางเกงนะครับกางเกงมันจะเป็นสายยางยืดแล้วก็มีแบบตัวล็อกนะกางเกงอ่ะลองตัดสินดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับสุดจริงสุดจริงเรื่องอะไรสุดจริงเรื่องความร้อนนะครับความร้อนให้ดูใกล้ๆนี่ถ้าเสื้อนี่คือผมยังไม่ได้จัดแต่งนะมันจะเป็นลักษณะนี้เป็นไหมพรมนะครับนี่นะเป็นไหมพรมเลยแล้วก็สวมผมว่างานนี้ร้อนแน่ๆโอ้แล้วผมลงวิ่ง10กิโลด้วยสิลองสวมให้ดูนะครับก็สวมธรรมดาใส่ดูเลยเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวก็ไปเล่นนะโอ้สุดในเรื่องอะไรเรื่องความร้อนนะครับมันก็จะเป็นแป๊กนะครับเป็นแป๊กอย่างนี้แล้วก็ติดถูกไหมเนี่ยไม่ถูกนะครับใส่แค่นี้เหงื่อออกแล้วยังไงก็ผมใส่พี่วันที่26นะวันงานก็ขออากาศหนาวๆแล้วกันโอ้มันใส่เสื้อกันหนาวเลยนะอารมณ์เหมือนเพื่อนๆใส่เสื้อไหมพรมนะครับนี่ประมาณนี้ผมติดหมดแล้วพอยังเหลืออยู่โอ้ร้อนจริงอะไรจริงโอ้เงือแตกแล้วนะครับเอาใส่หมวกด้วยคือก่อนที่จะไปเล่นหรือไปอะไรเนี่ยก็จัดไหมพรมดีๆเพราะว่าไหมพรมเนี่ยเพิ่งแกะออกมาจากกล่องแล้วมันยังเป็นกระจุกพูดง่ายมันยังเป็นกระจุกอยู่ให้ดูนะนี่มันยังเป็นกระจุกอย่างนี้อยู่อ้าวให้ดูด้านหลังว่าโอเคนะถ้าเกิดไปอยู่ใต้ต้นไม้ใต้อะไรแบบเนี้ยโอเคเลยใครที่เป็นแฟนพับจีนะครับชุดนี้ชื่อชุดอะไรบอกผมหน่อยผมรู้จักจริงโอ้โหนี่ถือกระทัดถือกระทัดด้วยส่วนตัวนี้ไว้พันปืนนะครับไว้พันปืนโอ้โหสุดยอดจริงผมก็คงพันกระทัดแทนแล้วกันนะไม่ต้องพันดีกว่าเอาของพอโอ้โหจัดเต็มมากครับนี่ก็เป็นชุดที่หาซื้อได้จาก Lazada นะให้ดูนะครับคร่าวๆความสมจริงต้องใส่ถุงมือด้วยล่ะนะใส่ถุงมือก็จะเหมือนยิ่งขึ้นนะครับโอ้เรื่องของเรื่องคือผมจะวิ่งรอดไหม10กิโลตรงเราจะมีตาตรงนี้นะครับตาข่ายที่เห็นตรงนี้นะตาข่ายตรงนี้นะครับโอเคเลยใช่ได้
10กิโลผมจะรอดไหมเนี่ยโอเคนะครับลองไปหาซื้อดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะถ้าเกิดสนใจนะครับก็เป็นชุดไว้เล่นใส่แฟนซีใส่ท่องเที่ยวใส่อะไรแต่ชุดสบายครับชุดขยับคล่องตัวสบายครับแต่ช่วงขานี่มันจะต้องเอาขึ้นนิดนึงเพราะว่าเวลาวิ่งไม่สะดวกแน่นอนนะครับโอเคถ้าชอบเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้คร่าวๆเดี๋ยวใส่ชุดนี้ไปหาแกล้งคนดีกว่าโอเคไปแล้วครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ